ัติหน้าที่ครับตำรวจก็มีแต่เพียงโล่แล้วก็กระบองนะครับแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็อยากจะฝากว่าตรงนี้เองมันคงไม่ใช่การที่ร้อนอาการเมืองละมันคงเป็นการก่อความไม่สงบในบ้านเมืองในการทำสัญญาการนั้นมีกฎหมายหลายบทนะครับอย่างน้อยก็ในเรื่องของการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินกับการทำให้เสียทรัพย์ถ้ามีส่วนทำให้เสียทรัพย์หรือว่าการวางเพลิงเผาก็ดีนะครับหรือว่าการพูดสูงกันเกินกว่า10คนขึ้นไปครับฝ่ายเกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองนะครับสำหรับเหตุที่มีการเผารถตำรวจไปเมื่อ2คืนก่อนนะครับในขณะนี้เราสามารถพิสูจน์ทราบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้แล้วอย่างน้อย8รายนะครับโดยใน8รายนี้ได้รับรายงานจากทางสน.ดินแดงนะครับว่ามีจำนวน3รายได้เข้ามารายงานตัวรับทราบข้อหากับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับก็ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไปส่งข้อความตรงๆไปก็คือว่าท่านกระทำความผิดในครั้งแรกนะครับเจ้าที่ตำรวจเราอดทนอดกั้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเราอาจจะไม่ได้สามารถจับกุมพวกท่านได้ทันทีแต่ไม่เกิน2วันหรือ3วันนะครับต้องมีคำตอบให้ประชาชนนะครับว่าตำรวจไม่ได้ปล่อยให้ถูกรังแกฝ่ายเดียวนะครับหรือคงไม่ปล่อยให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างน้อยก็การเดินทางไปมาสัญจรในบริเวณนี้นะครับความเดือดร้อนรำคาญต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าคนที่ออกมากระทำความผิดที่ผมนำเรียนนะว่าต้องคิดให้ดีนะครับเราผ่านเหตุการณ์สัตว์แบบนี้มาพอสมควรแล้วครั้งนี้ก็คงไม่ใช่ครั้งแรกของกลุ่มคนที่ออกมากระทำความผิดท่านทราบอยู่แล้วแล้วก็ฝากไปถึงผู้ที่ยุยงปลุกปั่นทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีการให้ข่าวลวงมีการสร้างข้อความนะครับใส่ข้อมูลที่เกิดความสับสนนะครับสร้างเฟคนิวส์เพื่อทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาได้นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับ